างเอกดังโพสต์คลิปบ้านหลังแรกแต่ชาวเน็ตจับโป๊ะเสียงผู้ชายโพสต์ทำงานเก็บเงินและตอนนี้กำลังสร้างบ้านหลังแรกเสร็จเกือบ 100% แล้วค่ะสำหรับนางเอกขวัญใจของคนทั้งประเทศอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนอกจากเรื่องงานจะรุ่งแล้วเรื่องของความรักบอกเลยว่าในตอนนี้ปังแบบสุดๆเพราะกำลังศึกษาดูใจอยู่กับพระเอกคู่จิ้นนายณภัทรแถมงานนี้ทั้งครอบครัวเพื่อนๆและแฟนคลับไฟเขียวให้ผ่านอีกด้วยล่าสุดวันนี้13ธันวาคม2565ใบเฟิร์นได้โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมโดยคลิปนี้นั้นเธอได้ปลูกต้นไม้ต้นแรกลงบริเวณพื้นที่บ้านหลังใหม่ซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นมีแฟนคลับหลายคนจับสังเกตเสียงวีแรกที่พูดว่าวิดีโอซึ่งหลายคนลงความเห็นเลยว่าเสียงนี้คือเสียงของหนุ่มนายอย่างแน่นอน